สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิลาพรมงคลชัยสิทธิ์ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรหรือสทสทเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการปฏิรูปภาคการเกษตรด้วยวทน.พัฒนาความเข้มแข็งของภาคการเกษตรและชุมชนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจฐานรากโดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นโดยบทบาทสำคัญของสทคือการเร่งรัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภาคการเกษตรเพื่อให้เกิดการขยายผลในวงกว้างเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชุมชนนาน้อยเป็นตัวอย่างชุมชน BCG ที่มีการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนดังเช่นพันธุ์ฟักทองไข่เน่าลักษณะเด่นของฟักทองไข่เน่านั้นเป็นพันธุ์ที่มีความเหนียวหนึบหวานมันมีสีเขียวปนเหลืองจึงเป็นที่ต้องการของตลาดแต่การพัฒนาพันธุ์ยังต้องพัฒนาให้มีความนิ่งและมีมาตรฐานการผลิตเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดนั่นเองจึงเป็นที่มาที่สท.และภาคีพันธมิตรร่วมมือกันในการถ่ายทอดความรู้ในการคัดพันธุ์ฟักทองไข่เน่านำไปสู่การสร้างผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อให้สามารถพึ่งพาเมล็ดพันธุ์ในชุมชนได้อย่างยั่งยืนและนอกจากนี้ยังถ่ายทอดความรู้ในการผลิตให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟักทองพันธุ์ไข่เน่าที่คัดเกรดแล้วสามารถที่จะนำเข้าสู่ตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและก็ในส่วนของเนื้อฟักทองที่ตกเกรดนั้นยังสามารถนำมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นฟักทองผงข้าวเกียบฟักทองหรือฟักทองพร้อมปรุงในส่วนของเมล็ดฟักทองนั้นสามารถที่จะนำมาสกัดเย็นเป็นน้ำมันฟักทองที่มีมูลค่าสูงส่วนเศษฟักทองที่เหลือจากการตัดแต่งสามารถที่จะนำมาหมักเป็นอาหารสัตว์ที่เพิ่มจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยให้เร็วขึ้นจะสามารถที่จะนำมาเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์และโคได้การดำเนินงานดังกล่าวนั้นก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนลดความเหลื่อมล้ำชุมชนมีความเข้มแข็งนอกจากตำบลบัวใหญ่อำเภอนาน้อยสทและภาคีพันธมิตรยังได้มุ่งหน้าถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนอื่นๆสอดคล้องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG เช่นการถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงปูนาเรียนแบบธรรมชาติเพื่อเพิ่มประชากรปูนาและอัตราการรอดชีวิตสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้นอกจากจะสามารถสร้างรายได้ในการเลี้ยงปูนายังมีการแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนตัวอย่างถัดไปก็คือการยกระดับการผลิตสมุนไพรอินทรีย์อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยชุมชนโดยให้ความรู้ตั้งแต่การผลิตการแปรรูปและเชื่อมโยงสู่ตลาดดังเช่นวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลวอแก้วอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางเครือข่ายสินแพทองอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงและวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรักอำเภอแม่ระมาจังหวัดตากขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทั้งเกษตรกรและภาคเอกชนที่ต้องการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสามารถที่จะติดต่อที่สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรตามที่อยู่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะคะขอเชิญชวนนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ